ก็สวัสดีทุกคนนะครับผม G13 นะอาจจะหายไปนานนะช่วงนี้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยน้ำไม่ไหลนะมีปัญหาผมต้องไปแก้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะที่หายไปนะอยากจะบอกให้รู้ไว้หัวใจฉันรักไม่คนร้องเพลง โอเคก็ขอไลค์นะฮะคนละ5ไลค์เหมือนเดิมนะจริงๆที่ผมขอไลค์อะไรเงี้ยไม่ได้ต้องการอะไรมากนะฮะแค่อยากจะแบบสื่อสารแบบมีการตอบกลับระหว่างผมกับน้องๆนะฮะว่าเราเนี่ย2คนเนี่ยได้มีการคอนแทคกันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่2คนดิเรา2ฝ่ายเนี่ยได้มีการคอนแทคกันอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็น้องๆที่คอยดูคลิปผมมันก็ดีใช่ไหมล่ะเราก็แบบรู้ว่ามีคนดูช่องเราอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ใส่ใจเราอะไรเงี้ยผมก็โอเคผมก็แฮปปี้อะไรอย่างนี้นะที่แบบขอไลค์หรือว่าบางทีพิมพ์1พิมพ์2อะไรเงี้ยนะรู้ใช่ไหมล่ะว่าแบบส่วนใหญ่น้องๆเนี่ยก็ไม่รู้จะพิมพ์อะไรเหมือนกันใช่ไหมบางทีก็อยากให้แบบมีคอมเมนต์อะไรเยอะๆเนี่ยผมก็อ่านนะอะไรเงี้ยนะสนุกดีบางคนก็พิมพ์มาน่ารักบางคนก็พิมพ์มาเสียความรู้สึกก็ไม่เป็นไรคนต่างมีความคิดของตัวเองอะไรอย่างงี้ไม่ว่ากันอ่ะเขาเรื่องเกมโอ้ยร้อนวันนี้ก็ไม่ต้องกลัวหลงเนี่ยเพราะว่าเรามีแผนที่นี่ตอนนี้ก็เป็นโฮมส์นะทางกลับบ้านนะครับส่วนที่เป็นหลุมศพนี่คือที่เราตายนะโอเคอ่ะไปไหนดีไปทางนี้ไปก่อนแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าไปไหนดีนะหนามากมองแล้วไม่เห็นเลยเดี๋ยวผมลองขับไปดูก่อนแล้วกันนะโอ้โหแถวนี้เป็นทะเลมองไปจากตรงไหนก็เจอแต่ทะเลที่ผมลองมาแบบรอบๆนะครับเปิดแผนที่ดูนะฮะนี่ว่าแถวนี้มีอะไรกันบ้างนะเฮ้ยมังกรหลบก่อนเฮ้ยแล้วเราจะบวกกับมังกรดีครับต้นคลิปเปิดเลยไหมจัดมาเลยไหมยังไงจัดเลยไหมเดี๋ยวก่อนแล้วกันชุดไม่พอเท่าไหร่โว้ข้างล่างนั้นมันดันเจียนอะไรเนี่ยอยากรู้ครับอยากรู้ก็ต้องลงไปข้างล่างมีดันเจียนด้วยลงก่อนเลยไปรอพี่แป๊บนึงนะเจ้าเราจะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีอุ้ยดันเจียนใหม่เลยไม่เคยเห็นเลยครับดูครับอุ้ยเดี๋ยวสวัสดีสุดค้างอย่างนี้ไม่ได้โอเคเสกซัมมอนมาก่อนนะฮะเพราะว่ามอนมันเยอะให้ซัมมอนเราช่วยตีนะครับเปลี่ยนนะครับจะเป็นธนู let's go มาสำรวจนะครับมาสำรวจนี่อุ้ยมีประตูนรกเป็นเหมือนคุกใต้ดินเลยครับดูครับเนี่ยเปิดได้แล้วก็มีเดี๋ยวทำไมเกาะทำไมดาบหลุดล่ะแถวนี้ต้องมีบอสแน่เลยเคลียร์ไปเกือบหมดแล้วนะฮะเป็นคุกใต้ดินชัดๆโอเคไม่เหมือนแล้วฮะมันเป็นคุกใต้ดินเลยครับมีกรงขังดีมีใครอยู่ไหมผมมาช่วยพวกคุณน่าจะไม่มีใครอยู่นะครับคุกหนาแน่นขนาดนี้แล้วก็ไก่ผู้คนเอ้ยทำไมกระตุกอีกแล้วคีเปอร์ครับติดให้มันสว่างนะฮะแต่นี่มีน้ำให้เราดื่มไม่มีเนาะโอเคเฮ้ยมีปีศาจตัวอะไรไม่รู้ไม่เคยเห็นมาก่อนแถวนี้ก็มีนะฮะมีห้องนี่คือเลือดใช่ไหมนี่คือเลือดเต็มไปหมดเลยโอเคข้างล่างนี้น่าจะแบบเป็นอะไรที่ทรมานทรหดและเป็นคุกใต้ดินส่วนในนี้มีน้ำยาต้องสาบแล้วก็ชุดผมเห็นใจคนที่อยู่ที่นี่มามากๆเลยครับดูครับข้างล่างมันคืออะไรครับแดงๆเดี๋ยวโอ้ยปีศาจไรไม่เคยเห็นมาก่อนศาจไรอะยิงก่อนยิงกระดูกไปก่อนยิงกระดูกสวัสดีครับอ้าวทีเดียวตายไอเราก็นึกว่าจะเก่งไม่เลยเหรอไม่เก่งเลยเหรออุตส่าห์กลัวนี่ครับได้ดาบมาใหม่ด้วยออปชั่นกากมากแต่ตีแรงกระดูกยังไม่หมดได้แล้วเพื่อนฉันจะไปสำรวจอีกฝากดึงนี่ฮะของประตูนรกคือแบบมองไกลๆคือไม่ได้สังเกตเลยว่ามันเป็นรูปหัวกะโหลกนะสวยงามมากคุ้มที่จะเสี่ยงแล้วก็คุ้มที่จะเข้าไป let's go โอ้ว้าว oh my god oh my god เพลงระทึกมากพอเข้ามาเพลงระทึกมากผมมีลาวาด้วยนะครับเต็มไปหมดเลยอยากได้ลาวาเหรอนี่มาเอาจากตรงนี้เลย มันนรกของแท้โอ้ my god เฮ้ยอีแมงมุมโอ้โอ้โหแมงมุมอะไรเนี่ยแมงมุมลาวาเหรอโอเคเสกซัมมอนนะให้มันได้ช่วยปกป้องเราด้วยนะครับอุ้ยอุ้ยควายโอ้โอ้โหควายมีหลายตัวมากใจเย็นเพื่อนใจเย็นควายใจเย็นบอกให้ใจเย็นไฟเข้มดาวแมนเข้มดาวมีกากอยไฟด้วยยังไม่หมดโอ้ยหมดได้แล้วนะตกใจนะครับอยู่ๆก็เปลี่ยนร่างแมงมุมตัวเล็กๆกลายเป็นปีศาจรอพิงกี้เอาไปทำอะไรได้บ้างอ่ะเอาไปเผานะฮะกินได้เราจะสำรวจไปใกล้กว่าเดิมอีกนิดนึงเนี่ยเจอน้องควายแดงกับควายชมพูโอ้โหเริ่มร้อนแล้วสงสัยเราต้องหาชุดความเย็นมาใส่เนี่ยโอ้ยปีศาจไฟอ้าว sorry ฟิปีศาจไฟคนนี้ต้องโดนยิงจากระยะไกลไม่เวิร์กโอ้โหมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวอย่าพึ่งโอเคผมต้องรีบออกไปแล้วฮะไม่งั้นตายแน่นอนสวัสดีอุ้ยมันตายแล้วมันกลายร่างโอ้หิวน้ำด้วยไปแล้วครับมันอยู่นานกว่านี้ไม่ได้โอ้ sorry อุ้ยบอสแมงมุมอะไรไม่รู้เก็บมาก่อนไปแล้วครับดูโอ้ยตาลายโหดมากค่อยมาใหม่ไอ้ถ้ำนี้มันเป็นแผนที่ยังไงเนี่ยโอเคเรารู้แล้วนะครับว่านรกเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะฮะโอเคส่วนถ้ำนี้ก็แปลกดีเป็นรูปกระโหลกนะสวยถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะโชว์สักหน่อยอาเชสวยงามครับเราออกเดินทางกันต่อดีกว่านะหาอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็ที่มันดีกว่านี้นะโอเคเราเจอถ้ำที่ไปนรกแล้วก็เจอคุกใต้ดินนะครับต่อไปก็เรโจสลัดไม่จำเป็นนะครับเรโจสลัดโจรสลัดกากข้างหน้ามีถ้ำยักษ์ตาเดียวนะเราเคยมาอย่างน่าจะเคยมาแล้วนะเดี๋ยวผมลองลงไปใกล้ๆมันดูนะฮะเห็นยักษ์ตาแสดงว่ายังไม่เคยมาถ้าเห็นยักษ์ตาเดียวอย่างนี้โอเคถ้างั้นเราจะเก็บน้องฮิปไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอะไรอยู่เป็นมุมไปไกลๆโอเคชุดยังไม่แตกได้อยู่ let's go my friend อุ้ยข้างหน้ามีล็อกซี่ด้วยนะครับเอาไอ้ตัวนู้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันมาเล่นเราทีหลังโดนไหมโดนสวยโดนไหมโดนสวยโอ้รีโหลดเร็วมากเป็นไงล่ะนักธนูในตำนานผมมีวิธีฆ่ายักษ์แบบดีๆแล้วนะครับครั้งก่อนเนี่ย EP ก่อนเนี่ยผมฆ่ายักษ์มันยากมากใช่ไหม EP นี้ง่ายนิดเดียวเดี๋ยวซอมบี้มาจากไหนอย่างนี้เป็นไงมันไม่รู้ไงผมยิงมาจากตรงไหนมันตัวใหญ่นะฮะมันมันไม่รู้ไงนี่เราก็ยิงไปเรื่อยๆเลยนะครับ easy bro easy ง่ายมากหาไม่เจอสิดอกสุดท้ายพิฆาตม่านยังไม่ตายสุดท้ายพิฆาตม่านตายได้แล้วเพื่อนไงฆ่ายักษ์ตาเดียวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับโหดอย่างนี้แหละฮะดูกันแกตัดขนอะไรพวกนี้กระตุกแกตัดขนพวกนี้อะไรก็มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นขนแกะนะซึ่งที่บ้านเรามีเต็มมากแล้วก็อาหารเราก็มีเต็มมากนะไม่ต้องเก็บอะไรก็ได้นะพวกไอของจากยักษ์ตาเดียวเนี่ยไม่เท่าไหร่อุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผมโดนอะไรวะโดนอะไรสักประเดี๋ยวนึงผมโดนอะไรวะเฮ้ยเนี่ยงงไหมงงมากอยู่เป็นอะไรก็ไม่รู้ดิโอ้ my shit โอ้ my god โอเคกินของกันเนื้อกวางนะฮะ น้องกวางได้อาหารเยอะมากเอาละเราไปกันต่อเลยน้องฮิปเรียกฮิปก่อนนี่ฮะเราน้องๆตั้งชื่อให้แล้วกันเนี่ยฮิปฮิปเอาชื่อแบบจำง่ายๆเลยของหวานก็ดีเนี่ยของหวานก็ดีเดี๋ยวเจ้าไก่นะไก่ที่บ้านเราชื่ออะไรเหรอแป๊บนึงผมจำชื่อน้องไก่ที่บ้านว่าอะไรแล้วนะโอ้โทษปีกโดนไฟใช่ไหมโอ้ช่วยด้วยจะได้มาแล้วดับไฟให้เดี๋ยวนี้แหละเออเกือบตายน้องฮิปหรือไม่ก็บางทีอาจจะไม่เปลี่ยนชื่อเลยก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะยังได้ชื่อไม่โดนใจไงอะไรอย่างงี้ไงเจอชาวนา2คนเนี่ยโอเคไป Let's go my friend ข้างหน้ามีถ้ำมีปราสาทยักษ์แล้วก็มีถ้ำยักษ์ตาเดียวอีกแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะลงเอาน้องฮิปลงน้ำเลยเอ้ยลงนี้ก็ได้นะโอเคคิปเปอร์ลงมาเพื่อนลงมาก็สีมองเท่งดีครับโอเคยาพันแผลอาวุธยุทโธปกรณ์ข้าวเนี่ยปราสาทเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรไงคือมันรู้ว่ามันมีพวกหนังสือเอาไว้แบบพักพิงอะไรได้ก็อาจจะดีแต่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะไปหาอย่างอื่นต่อนะไหนได้น้องนกมาแล้วนะแล้วก็โอ้เฮ้ยรู้ว่าเรามาฆ่ายักษ์นี้ดีครับนี่ไหนๆก็มาแล้วเหมือนผมเคยมาแล้วนะผ่านมารอบนึงแล้วเคยมาสำรวจแล้วก็มันไม่รู้เนี่ยผมอยู่ไกลมากมันตีไม่โดนเอ้ยเนี่ยจริงก็โยนหินมาสิเพื่อนนี่เป็นไงไปอุ้ยน้องฮิปเราโดนแล้วน้องฮิปเราโดนไม่มีปัญหาอยู่ที่แคบใช่ไหมเอาไปกินดอกสุดท้ายเอาเรียบร้อยโอเคเราจะเอาน้องยิปนะฮะลงฝั่งนี้โอเคทีนี้เราก็เก็บโอเคอุ้ยเราไปไหนก็ต่อดีครับตอนนี้ก็เฮ้ยข้างล่างเหมือนมีดันเจี้ยนอีกแล้วโอเคงั้นลงก่อนเลยลงค่ะน้องฮิปนั่งค่ะจะเพิ่มเลือดน้องฮิปกันได้ไงวะเนี่ยให้มันกินอาหารคนโอเคเดี๋ยวคนจะไม่มีอาหารกินทางเข้าอ๋อนี่มันดันเจี้ยนนี้ที่เราเคยมาแล้วนี่หว่านะครับ1 2 3ดันเลยเหรอโอ้โหแต่ว่าขี้เกียจลงดันนะครับค่อยลงนะครับไปหาอย่างอื่นทำกันดีกว่านะข้างบนมีเรือยักษ์ลองขึ้นไปดูเรือยักษ์รอบหนึ่งไงปลายสูงมากครับสูงมากดูมีปราสาทลอยฟ้าด้วยเดี๋ยวพาไปยังปราสาทลอยฟ้าด้วยนะฮะแล้วก็พามายังเรือยักษ์ด้วยเอ้าไม่ใช่เรือยักษ์เหรอเพิ่งเคยเห็นอีกเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นบ้านเหรอบ้านคนเหรอลงก่อนนะครับโอ้โหมีคนจริงๆด้วยโอเคเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะดูดิสวัสดีครับเขาไม่คุยกับเราเลยอ้าวโอเคทำอะไรก็ไม่ได้งั้นแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับเมื่อกี้เกมบั๊กนะก็โอเคมีอะไรเลยนะเป็นบ้านที่เหมือนกับขนของอะไรงี้ปะสวัสดีครับโอเคไม่เป็นไรบ้านอยู่ลอยฟ้าก็ดีนะครับ Let's go my friend ข้างบนมีปราสาทลอยฟ้าเดี๋ยวเราค่อยๆลงไปนะครับปราสาทลอยฟ้ากับปราสาทในน้ำนะมี2ปราสาทเลยโอเคค่อยลงลูกค่อยๆลงสวยงามลงครับลงสวยงามโอเคถึงแล้วอ๋อปราสาทลอยฟ้าส่วนใหญ่มันจะเป็นทองนะผมเคยมาแล้วแหละนะแต่มันไม่ค่อยมีอะไรครับส่วนใหญ่มีแค่ทองนะก็เลยไม่ค่อยสนใจอะไรสักเท่าไหร่โอเคไปไหนลงใต้แล้วลงให้สุด ข้างหน้าเหมือนจะมีหมู่บ้านอีกหนึ่งหมู่บ้านนะแต่ลองไปข้างหน้ากันก่อนนะครับเฮ้ยมีหมู่บ้านจริงด้วยโอ้ my god ลงเลยลงเลยเจอหมู่บ้านดีๆสักหลังลงครับน้องยิบลงด่วนเลยครับฮัลโหลสวัสดีหมู่บ้านนี้มีอะไรให้เรายืมบ้าง เดี๋ยวน้องตกใจว่าเดี๋ยวผมจะหาว่าผมเป็นขโมยเอ้ยทำไมเปิดไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมเปิดฝั่งนู้นไม่ได้อ่ะทำไมเปิดฝั่งนี้ได้อ่ะอะไรกันนี่โอ้โหมีของเยอะมากเลยโดไปก่อนแล้วกันหูหูอู้หูวีดเพียบของโปรดเลยนะฮะของโปรดน้องวัวแถวบ้านแหลมดูครับวีดเพียบเม็ดเพียบเก็บไปสุดยอดเฮ้ยข้างหน้ายังข้างหน้ามีที่วาร์ปมีแท่นวาร์ปเย้โอเคสวยงามเราสามารถวาร์ปมายังหมู่บ้านนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะครับส่วนอันนี้อ่ะผมจะทำทางมันจะได้เดินง่ายๆหน่อยแล้วกันง่ายๆเลยหน่อยแล้วกันนะใช้ขนแกะนี่แหละไปรวยรวยผมรวยนะครับนี่เป็นไงเวลาจะมายังหมู่บ้านนี้แต่ละทีก็วาร์ปมาได้เลยนะตอนนี้เพราะว่าเราได้เซฟแผนที่ไว้เรียบร้อยนะฮะสุดยอดไปเลยเท่านี้มีอะไรให้หยิบจับอีกไหมครับเนี่ยโอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคหมู่บ้านนี้คงพอแล้วนะฮะแค่เขาให้เราให้ที่วาร์ปเราแค่นี้ผมก็ซาบซึ้งแล้วอะเพราะว่าการจะเดินทางมาแต่ละทีมันโคตรยากเลยนะก็เลยแค่แท่นวาร์ปก็พอนะฮะนี่โอ้วันนี้บ้านแฝดนะสวยนะครับเขาสร้างบ้านได้สวยมากหนูไปไหนหนูไปไหนหนูคนในหมู่บ้านนี้เขาขายอะไรกันบ้างเนี่ยเอฟเฟกต์ขุดเร็วอะไรอย่างงี้โอเคไม่ค่อยมีอะไรนะครับโอเคเอาเป็นว่า EP นี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเจอหมู่บ้านใหม่แล้วก็ไปยังลบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทำอะไรต่อค่อยว่ากันอีกทีเนี่ย EP หน้าสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามารับชมจนจบนะใครดูจบบ้างนะกดไลค์ให้เลยนะเจอกันบ๊ายบาย